นะครับก็รู้สึกยินดีและดีใจมากๆนะครับได้มาทำกิจกรรมโครงการตำรวจภูซันสันปาดุน้อยครั้งที่12ครั้งนี้ที่โรงเรียนบ้านคลองหันแดงตำบลคลองท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจริงๆมีคลิปวิดีโอประวัติของภูซันผมที่เล่าประวัติของภูซันให้กับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมให้ฟังกับพ่อให้กับน้องให้ฟังกับพ่อแล้วก็ผู้ปกครองนะครับว่าภูซันเป็นใครเราถึงมาทำกิจกรรมตามเราภูซันอันนี้จะฟังไหมครับนั่งตัวตรงเพราะว่าถึงมีไมค์สู้เสียงร้อยก็ไม่ได้เพราะน้องพูดแข็งเงียบๆฟังตั้งใจนะจะได้ความรู้เยอะเลยครับภูซันนะครับเป็นภูอยู่ที่จังหวัดตากอำเภอภูผาจังหวัดตากอำเภอภูผาเป็นอำเภอที่ชายแดนนะครับอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดนะครับไป100กว่ากิโลนะครับดูเหมือนไม่ไกลแต่ว่าเส้นทางที่จะไปภูผาเนี่ยเป็นเส้นทางลอยฟ้านะครับโค้งไปโค้งมา1,219โค้งใช้เวลา4ชั่วโมงในการเดินทางนะครับภูซันเป็นภูที่เห็นเด็กสำหรับเด็กเรียนนะครับก็ยังขาดแคลนเรื่องต่างกันก็ไม่มีจริงก็เห็นเด็กไปคุ้ยเกลียเศษขยะเศษอาหารไปตองที่เพื่อนๆห่อข้าวมาแล้วก็เพื่อนๆเอาไปทิ้งมีเศษกับข้าวเศษอาหารติดอยู่คนที่ไม่มีก็ไปคุ้ยขยะคุ้ยขยะแล้วก็นำเศษอาหารที่นั่นมากินคุณจะเห็นว่าทำไมเธอถึงไปคุ้ยเกลียขยะมันเป็นอาหารโอ้ผมไม่มีข้าวกินนะครับผมห่อข้าวมาอาจารย์ก็รู้สึกว่าทำยังไงถึงจะช่วยเด็กๆได้ตัวเองก็ยังมีภาระต้องส่งน้องๆเรียนหนังสืออยู่เมื่อวันหนึ่งน้องๆเรียนจบหมดแล้วตัวเองมีความสามารถด้านดนตรีก็เล่นดนตรีนะครับเริ่มเปิดตัวทำงานเพลงมาขายแบบใต้ดินนะครับแล้วก็รายได้ที่มาก็ซื้อเข้าของไปให้เด็กๆนะครับเส้นทาง1,219โค้งที่เดินทางยากลำบากคุณจันทุกประสบที่เลือกกระเรียนสอนขับรถกระบะเปล่าๆนะครับล่องมาจากภูผาแล้วก็สอนมาตรวจสอบมาเล่นดนตรีเปิดหมวกมาขายเทปวันอาทิตย์ก็ซื้อเสื้อผ้าอาหารของเล่นของใช้ต่างๆเต็มรถกระบะขึ้นไปให้เด็กๆเป็นประจำจนเป็นภาพจินตามของผู้อยู่ในทางของถนนลอยฟ้านะครับขอบคุณที่ได้ครับคุณซันจากพวกเราไปจากเด็กๆไปด้วยวัยเพียง42ปีเมื่อปี2544นะครับเราเสียบุคลากรด้านการศึกษาแล้วก็เพื่อสังคมเพื่อประเทศไปอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นมา6ปีให้หลังผมได้มาเจอเพื่อนในวงกลุ่มนะครับทำกิจกรรมไปพูดคุยในเว็บไซต์ในเว็บไซต์บ้านภูซัน.comแล้วก็เลยผมคิดว่าเราคุยกันมาหลายปีแล้วเราอยากจะเจอกันสักครั้งเราก็เลยแอดเราไปพบเจอกันที่ภูผาจังหวัดตากสักครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเข้าของไปมอบให้ดูตามรอยภูซันสักครั้งหนึ่งว่าเส้นทางรอยฟ้าที่ภูซันที่เราเล่นมันยากลำบากแค่ไหนหลายคนถ้าได้ไปภูผาก็จะรู้ว่าไปแล้วสวยมันตกทีละฟูสวยแต่ไปแล้วผมก็อยากให้ไปอีกไหมหลายคนแต่หัวไม่ไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเส้นทางมันลำบากมากก็เป็นภาพเสียดายครับคุณจำจากเราไปแต่ว่าผมและเพื่อนก็ได้ทำกิจกรรมโครงการตะลอยภูซันสารปฏิรัติครั้งที่1 2,551 ที่ภูผาจังหวัดตากหลังจากนั้นผมก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องไปบ้านเพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันนะไปให้สอบไปที่อำเภอแม่ปิงจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่3ไปจังหวัดแพร่และน่านทีเดียวเลยนะครับภาคเหนือครั้งที่4ไปสุราษฎร์ธานีครั้งที่5ปี2555ไปราชบุรีและภาคตะวันออกครั้งที่6 2556ไปสุพรรณบุรีครั้งที่7 2557มานี่ครับจากเซาข้างบ้านเราเองนะครับครั้งที่8ไปที่นครราชสีมาครั้งที่9 2559ไปที่นครศรีธรรมราชครั้งที่10 2550ไปที่ลพบุรีแล้วก็ส
ครบรอบบทเรียนใหม่อีกรอบนึงคือ2550ครั้งที่11ผมกลับไปเมื่อปีที่แล้วกลับไปที่บริษัทอีกครั้งหนึ่งเป็นตั้งต้นจุดที่เราคือเริ่มต้นครั้งนี้เป็นครั้งที่12ครับได้มาเยี่ยมเพื่อนสมาชิกคือทีมขับขานปาจีนบุรีเราถือว่าเรามาเยี่ยมเพื่อนเราเป็นของที่ไม่ได้ดูไม่เพื่อนให้น้องๆนี่คือเรื่องราวความรักของพวกคุณแฟนแล้วก็เรื่องราวของพวกเราความรักคุณแฟนสามพันร้อยเราก็จะก้าวไปเรื่อยๆทั้งวันจากวันแรกปีแรกสำหรับเราจากคนกลุ่มหนึ่ง10คน20คนแล้ววันนี้4 500คนเสียงปรบมือให้เราครับผมขอบคุณทุกๆกลุ่มทุกท่านท่านคือพลังของคุณซันพลังของเด็กๆพลังของจิตอาสาซึ่งจากหลายๆกลุ่มมาร่วมกันมีกลุ่มที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับประมาณ20กว่ากลุ่มผมขอแนะนำนะครับถ้าท่านอยู่ตรงไหนช่วยส่งเสียงให้กับคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองได้รู้ได้ว่ากลุ่มอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ได้ยินนะเช่นมาลงตรงนี้หน่อยก็ดีนะครับทีมแรกครับสายตะกี้นะจากพี่ให้น้องจากพี่ให้น้องอยู่ไหมครับแถวนี้กลุ่มจากพี่ให้น้องครับน้องๆปรบมือให้หน่อยนะครับปรบมือครับทีมที่สองสหายลพบุรีอยู่ข้างหลังครับนี่ปรบมือครับทีมที่สามพี่เบิร์ดเทพบุตรครับปรบมือครับเป็นศิลปินด้วยนะครับนำพวกเบิร์ดมานะครับทีมต่อไปนะครับทีมลิสเกตครับขอบคุณครับผมเองนะผมครับอ๋อพี่ตีเองนะครับพาครอบครัวมาทีมลิสเกตครอบครัวนะครับเราไม่มีทีมฮะเราใช้สถานที่เราอยู่เป็นเกียรติบางอย่างทีมต่อไปครับทีมเรือถึงดาวจากขอนแก่นยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวสักครู่ไปครับขอบคุณครับขอบคุณทีมชุดใหญ่มา30คน40คนครับทีมซุ้มในช่างครับซุ้มในช่างครับขอบคุณตรงนี้ช่างนี้เตรียมเกมกินวิบากไว้แล้วแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีเกมตอนกลางคืนนะครับน้องน้องนะครับถ้าน้องสนใจนะครับมีกิจกรรมทีมหล่อป้าระบายมีทีมปูนทิเตอร์ทีมซิลิโคนหล่อปูนทิเตอร์ระบายปูนสิงโตเตอร์ระบายแล้วก็หล่อปั้นดินน้ำมันสนใจไหมครับสนใจไหมมาเลยครับเป็นงานศิลปะเป็นงานศิลปะเป็นงานศิลปะสืบสานวัฒนธรรมไทยสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับทีมต่อไปเนี่ยโอ้ยสำคัญเลยครับทีมครอบครัวกุศลครับทีมบ้านกุศลจากอุ้มผางครับโอ้จากอุ้มผางมาไกลโปรตุเกสครับครอบครัวกุศลก็ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับทีมต่อไปครับโอ้ยังไม่หมดมาเป็นเยอะเลยนะครับศิลปินเราก็มาเยอะวันนี้20กว่าเบอร์ครับผมทีมเมอร์ซี่ครับพี่นนท์ซี่อาปรบมือครับทีมเมอร์ซี่เมอร์ซี่ร่วมกันอยู่ร่วมหนึ่งร่วมเลยนะครับร่วมนะทีมพี่นนท์นี่เตรียมทุนมาให้ทั้ง30กว่าทุนนะโอ้เดี๋ยวน้องๆรอรับทุนนะครับทีมครูสมเมอร์จากมุกจากแพร่ครับจากนึกแพร่ครับปรบมือครับพี่นนท์เดินทางยังไม่ถึงครับทีมการประชุมอยู่คุณครับเดี๋ยวตามมานะครับทีมต่อไปโอ้ทีนี้สำคัญเลยครับขอเสียงปรบมือนะครับทีมขับขานปาจีนบุรีปาจีนบุรีบ้านเราเด็กเขานำทัพมา66คนเลยนะในชื่อยังไม่พอพากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมีกลุ่มเขาตะเภาโอ้มายังครับเขาตะเภาครับเขาตะเภาเพื่อนเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ปรบมือกลุ่มสามเยาวชนปาจีนขอบคุณครับทีมต่อไปครับจากชลบุรีครับคุณไอวัยยาวคุณไอวัยยาวชลบุรีนี่เองดีครับพี่แก่ได้ดีจริงเลยครับครับผมมากันเยอะเลยนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละทีมมาด้วยใจนะฮะคือน้องๆโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆตั้งใจเรียนนะครับยังไม่หมดทีมชาวแคมป์8นะครับทีมชาวแคมป์8นะครับขอบคุณครับกับการถึงตอนนี้เองแล้วก็ทีมเดอะแก๊งชลบุรีทีมหนึ่งครับชลบุรีครับหมดหรือยังลุยมิซอนลุยครับแล้วก็ทีมช่างปั้นครับผมทีมช่างปั้นด้วยนะฮะศิลปะครับมาสอนน้องๆกันนะฮะได้ครับนี่คือ
สมาชิกของเราที่มาร่วมกับพี่นิดเยอะมากครับพี่ชอมเยอะจริงๆฮะปกตินี้สูงสุดก็100คนถือว่าเยอะแล้วเป็นนี้300คนนี้โอ้โหอลังการมากนะครับต้องขอบคุณพี่ชอมด้วยมาร่วมช่วยกันหนูยินดีหายเหนื่อยเลยครับผมยังพูดหนูแหละขอบคุณมากมากนะครับโอเคปรบมือให้กับพี่ตีครับผู้ประสานงานโครงการตามรอยคุณสั่งครับพี่คารุณิครับวงเมโนนะครับเดี๋ยวขอเรียกสั้นๆว่าพี่ตีนะครับแม่งานแล้วก็ผู้ประสานงานโครงการพี่สั่งๆกันเล็กน้อยช่วงนี้ครับพี่ชอมครับครับผมขออนุญาตให้เจ้าบ้านเนาะตัวแทนในนามตัวแทนของเจ้าบ้านนะครับท่านผู้ในการพัทรพรอัมพรรามครับท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านทองหันแดงนะครับได้มาพบปะน้องแล้วก็ทั้งบ้านเราแล้วก็แขกที่มาตามโครงการนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ในการพัทรพรครับเชิญครับแล้วจะได้แนะนำบุคลากรของโรงเรียนนะครับว่ามีท่านใดบ้างนะครับวันนี้ที่มาช่วยกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเรานะครับเรียนเชิญครับท่านผู้ในการครับเจอแล้วอยู่ในนี้มั้ยอยู่ในครอบเรียนคุณณรงค์นิดวงเมโนแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพัฒนาพรทองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขันแดงรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีขอต้อนรับทุกท่านคณะทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราแล้วก็เข้ามาร่วมทำกิจกรรมมาร่วมบริจาคมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขันแดงของเรามีบุคลากรทั้งหมด10คนด้วยกันแล้วก็จำนวนนักเรียนก็คือ125คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นป.6ซึ่งฐานะของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็อยู่ในฐานะค่อนข้างที่จะยากจนนะคะเรารู้สึกยินดีแล้วก็ขอขอบคุณคณะตามรอยครูซันสารฝันเด็กน้อยที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมขับขานของประจินบุรีน้องอัยการที่กบินบุรีนะคะที่ปีนี้มาที่ประจินบุรีแล้วก็น้องเลือกที่จะมาที่โรงเรียนบ้านกรองแดงก็ต้องขอขอบคุณมากซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ทุกท่านได้ทำแล้วก็ดำเนินการสานต่อของคุณครูซันซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นศิลปินที่นำบทเพลงมาเพื่อเอารายได้มาช่วยเหลือเด็กดอยแล้วก็ตั้งโรงทุนขึ้นมาแล้วก็พวกท่านได้สานต่อขึ้นมาจากที่เป็นคณะองค์กรน้อยๆตอนนี้ก็กำลังขยายใหญ่แล้วก็คาดว่าในอนาคตก็จะขยายใหญ่ยิ่งขึ้นเพราะว่าท่านได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่มีความทุรกันดารก็โรงเรียนทั่วประเทศนี้ก็หวังว่าจะมีโอกาสที่โครงการตามรอยครูซันจะได้ไปเยี่ยมเยียนซึ่งคลองขันแดงปีนี้ถือว่าโชคดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่านแต่เพราะว่าองค์กรที่มาร่วมงานเนี่ยไม่ใช่อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะอันที่สอบถามมาก็จะมีของโคราชก็มีมาพัทยาระยองจันทบุรีแล้วก็มาจากขอนแก่นลพบุรีก็ต่อไปคาดว่าคงจะขยายใหญ่มากขึ้นและหวังว่าในอนาคตต่อไปโรงเรียนบ้านคลองขันแดงก็อาจจะไปร่วมอาจารย์ที่นี้ด้วยก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้เป็นกำลังแรงใจกับในการพัฒนาคุณภาพทางสถานศึกษาของสถานศึกษาต่อไปก็ในนามตัวแทนก็ต้องขอขอบคุณท่านทุกท่านเลยที่ได้ทำกิจกรรมโครงการดีๆนี้ขึ้นมาก็ขอขอบคุณมากค่ะครับผมให้กับคุณครูใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆนะสมัยเราผมขออนุญาตขอบคุณนักครูทุกท่านนะครับทุกโรงเรียนที่ผมไปทำกิจกรรมเนี่ยผมใช้งานรวมทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ช่วยประสานงานเสื้อตรงนั้นเสื้อตรงนี้นะครับสามารถจัดสรรตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมรวมทั้งโรงเรียนนี้ด้วยนะครับโต๊ะขึ้นอาหารรับประทานอาหารสิบชุดคุณครูนะครับต้องบอกว่าราคาร้านค้าขายชุดละ6,500 บาท10ชุดก็65,000 บาทใช่แต่คุณครูว่าผมขอไปเช็ควัสดุว่าราคาเท่าไหร่ผมสามารถทำได้เท่าไหร่พิชิตแล้วสามารถทำได้ในราคา 5,500 บาทประหยัดชุดละ 1,000 บาทชุดก็ประหยัดได้ 10,000 บาทครับผมผมบอกว่าคุณครูครับ
10,000 บาทผมยอมจ่ายคุณครูไม่ต้องเหนื่อยคุณครูต้องเอาเวลาสอนที่มาทำให้ผมต้องสอบ3เดือนไม่เป็นไรครับผมทำเพื่อเด็กๆผมอยากให้เงิน10,000นั้นไปถึงเด็กๆมากที่สุดขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูโรงเรียนบ้านทองแข็งแรงนะคุณครูประดิษฐ์ครับผมคุณครูประดิษฐ์ชื่อประดิษฐ์นี่ชื่อประดิษฐ์จริงๆนี่ไงดูนี่ไงเอานี่ครับตัวมือหน่อยครับปรบมือครับคุณครูประดิษฐ์นะแซงนี่ครับนี่โต๊ะรับทานอาหารทุกอย่างเลยถังขยะชุดขยะแล้วก็โรงขยะนี่จัดการหมดเลยคุณครูประดิษฐ์นะฮะคุณครูประดิษฐ์ใจดีไหมลูกขอบคุณครับคุณครูครับผมขอขยายนิดนึงนะครับวันนี้กิจกรรมนอกจากตรงนี้แล้วเรามีอีกส่วนนึงนะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับตอนนี้มีชุดนึงทบกำลังระบายสีตกแต่งห้องน้องอนุบาลอยู่อ๋อที่ห้องน้องอนุบาลมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาแรกแบบตั้งเมื่อคืนแล้วตอนนี้กำลังเต้นสีอยู่พี่ๆคนไหนนะครับอยากช่วยทีมงานเต้นสีอนุบาลตรงนั้นครับอาคารใหม่ในห้องเลยใช่ไหมฮะในห้องเลยครับเดินลัดสนามน้องๆจะได้แบบเรียนได้อย่างมีความสุขเห็นภาพสวยๆฟ้าผ่าฟ้าผ่าเดินลัดเอาตามไปเล่นไปนะครับก็มีทีมงานชุดหนึ่งกำลังอยู่และอีกตอนนี้กำลังเห็นกำลังพุ่งเพี้ยนอยู่ข้างนอกเนี้ยนะครับกำลังขนดินอย่างเงี้ยชุมชนและโรงเรียนกำลังจับปลูกต้นไม้ในกระถางที่ที่ร่วมกิจกรรมนะครับอยากให้มีส่วนร่วมสามารถไปช่วยหยิบต้นไม้ลงกระถางกับชาวบ้านชุมชนได้อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับพี่ชอมครับครับนะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะมีหลายกิจกรรมหลายกิจกรรมตอนเย็นก็จะมีปลูกต้นไม้ลงกันอีกพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ไม่เป็นอะไรครับพี่ชอมพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันที่ 1 วันที่ 1วันรำลึกถึงพระสืบนาคเสถียรเราก็จะร่วมปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้รำลึกถึงสืบด้วยใครยังไม่กลับนะครับช่วงเช้ากิจกรรมเยอะมากเยอะมากนะวันสำคัญก็เราก็ให้ความสำคัญให้ความสำคัญทุกอย่างทั้งน้องๆแล้วก็ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กๆและทุนการศึกษาแล้วอย่างนึงก่อนเรามาพี่ชอเห็นในที่ผมโพสต์ไหมว่าชุมชนทำไปเตรียมตัวอะไรยังไงทำยังไงฮะชุมชนเขาเตรียมตัวโดยการช่วยกันล้างถ้วยล้างจานล้างถ้วยล้างชามและบริการวัดแห่ทุกทางเต็นท์ใช่ทำความสะอาดห้องน้ำนะให้พวกเรานะครับนี่คือแบบการร่วมมือทั้งครูทั้งชุมชนทั้งน้องๆเพื่อนน้องๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องเราเป็นผู้ให้เราให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นคือคนร่วมมือต้องจับชุมชนใช่ครับเป็นภาพที่เราทำให้ชุมชนแข็งแรงเนาะเป็นภาพตัวอย่างและทุกทีเราก็ทำนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราใช่ครับก็เพราะว่าครูสามีก็คือเสียสละเพื่อเด็กชุมชนของเราผู้ปกครองคุณครูก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อน้องๆการเยาวชนของชาติต่อไปครับฝากถึงพ่อซีนะครับห้องน้ำจะอยู่ด้านนี้ด้านหลังลองดูนะครับแล้วก็กลางคืนกิจกรรมแล้วจะพักในโรงเรียนก็มีที่พักและห้องน้ำไม่ผิดด้วยแต่ถ้าไม่เพียงพอที่พักไม่เพียงพอนู่นครับนู่นแดงๆนู่นวัดครับอ๋อมีวัดด้วยมีวัดตรงนั้นโอ้วัดบ้านโรงเรียนใกล้กันมากเลยนะฮะรับได้เป็นร้อยคนเลยน้ำก็มีน้องๆไปรับประสานที่ด้วยแล้วนั่งสมาธิได้ด้วยนะฮะและมีสิ่งรบกวนด้วยเสียงผมไปกับชุมชนไหนครับผมขอบคุณมากครับผมทั้งผู้ปกครองคนนะครับในชุมชนบ้านคลองแดงนะฮะครับผมเราเป็นการร่วมมือกันที่ดีมากเลยนะครับก็วันเรายิ่งเติบโตกิจกรรมเราก็เติบโตการร่วมมือก็เติบโตใช่ครับสังคมก็เข้มแข็งขึ้นทุกวันครับนะฮะครับกิจกรรมต่อไปครับกิจกรรมต่อไปครับคุณครูครับขอบคุณมากครับพี่ติ๋วครับขอบคุณมากครับพี่ชอบครับน้องๆสนใจหันมาทางนี้เดี๋ยวจะมีของแจกหันมา